ประธานาธิบดีโจไบเดนจะต่อสายตรงพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันนี้เพื่อแจ้งจุดยืนของสหรัฐว่าไม่ต้องการให้จีนช่วยเหลือด้านการทหารแก่รัสเซียนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐยังลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นร่างกฎหมายยกเลิกสถานภาพพิเศษทางการค้าที่เคยให้แก่รัสเซียและเบลารุสโดยมีส.ส.พรรครีพับลิกันคัดค้านเพียง8คนซึ่งการยกเลิกสถานภาพดังกล่าวจะส่งผลให้มีการตั้งกำแพงภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากทั้งสองชาติสำหรับการจัดตั้งเขตห้ามบินในยูเครนตามคำขอร้องของวโลดิเมียร์ซิเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ยังไม่ลดละความพยายามในเรื่องนี้นั้นล่าสุดในลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแถลงว่าสหรัฐยืนยันที่จะไม่จัดตั้งเขตห้ามบินดังกล่าวเพราะว่าหากทำเช่นนั้นเท่ากับสหรัฐและนาโต้ถูกดึงเข้าไปร่วมการสู้รบกับรัสเซียในทันทีอย่างไรก็ตามนั้นประธานาธิบดีไบเดนได้ประกาศเพิ่มเงินช่วยเหลือด้านอาวุธอีก800ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้ยูเครนใช้ต่อสู้กับเครื่องบินรบและรถถังของรัสเซีย